นักข่าวเรื่องเนี้ยนักข่าวเรื่องใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าไปฟ้องตอนนี้เดี๋ยวมันอาจจะผิดพลาดได้แล้วก็อาจจะแพ้คดีมันก็เลยต้องรอในส่วนของคดีอาญาให้มันฟ้องคดีก่อนเราถึงจะทราบว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างอยู่ในคดีครับคดีอาญานี่มีการประสานกับทางสน.แล้วเขาว่ายังไงบ้างยังไม่ไปถึงไหนยังไม่สั่งฟ้องนะครับยังอยู่ที่สน.อยู่คือปกติจากสน.ไปอัยการแล้วถึงจะไปถึงศาลแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่สน.อยู่เลยซึ่งผ่านมาปีกว่าแล้วสน.เขาให้เหตุผลว่าอะไรมันติดขัดตรงไหนยังไงเขาบอกว่าลายมือพิสูจน์ลายมือค่ะมันเยอะมากเนี่ยหลายบัญชีใช่ไหมแล้วก็พิสูจน์ลายมือขั้นตอนมันช้าตรงนี้แล้วก็ทางร้อยเวรยุ่งหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเมื่อวันจันทร์ตอนเราคุณไปคุยกับลูกค้า VIP เนี่ยคุณคุยอะไรไปบ้างไม่ใช่พอเขาคุยออกมาคุณก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเขาก็มันก็เปิดช่องให้โกงได้ครับถ้าคุณตรวจสอบให้ดีนะในเรื่องพนักงานของคุณเนี่ยทำงานอะไรไปบ้างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหานี้ครับผมผู้ชายไปเงินไปฝากอีกมาเอาใบมาธนาคารเขียนมาให้เราจะบอกว่าจะเอาไปเข้าแล้วสามารถได้เลือกบัญชีไหมถึงอาญานะแค่ตั้งเป็นไม่